ตอนนี้ค่ะเรามีซีรีส์วายเรื่องล่าสุดนะที่ต้องบอกว่าทำเอาสาวๆเนี่ยฟินแล้วก็จิ้นจิกหมอนมากเลยนะคะสำหรับเรื่องบังเอิญรัก LoveByChance นั่นเองค่ะที่เพิ่งออกอากาศไปนะคะ1ตอนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากระแสดีมากๆวันนี้ค่ะเราก็เลยมีทีมนักแสดงนะคะมาถึงสตูดิโอของเราเลยต้อนรับหนุ่มๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเหมือนเราอยู่โรงเรียนชายล้วนเดี๋ยวต้องอยู่ชายล้วนเลยชายล้วนชายล้วนเดี๋ยวเราให้แต่ละคนเนี่ยแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าทางด้านนี้ก่อนครับผมเพิร์ทครับรับบทเป็นเอครับค่ะครับสวัสดีครับมีนครับรับบทเป็นตินครับผมครับผมสวัสดีครับแทนครับเอ้ยแปลงครับรับบทแคร์ครับค่ะสวัสดีครับกันนะครับรับบทเป็นเทคโนครับผมค่ะครับสวัสดีครับมาร์คนะครับผมรับบทเป็นเก่งกล้าครับสวัสดีครับเติ้ลนะฮะรับบทเป็นพี่ตั้มนะครับค่ะสวัสดีครับเอิร์ธครับรับบทเป็นน้องต้าครับก็แต่ละคนนะคะก็รับบทไปนี่ต้องบอกว่าเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกับให้สาววายได้กรี๊ดถูกต้องเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกับชายชายเรื่องราวทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด4คู่ใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้แต่ละคู่เนี่ยเล่าความบังเอิญของตัวเองมันนิดนึงละกันว่าเป็นยังไงบ้างอย่างคนนี้วันนี้คู่ไม่มาใช่ครับไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรปุ่นๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นนะคะยังไงคะลูกก็คู่ของผมครับก็คือพีทจะเป็นคนที่อ่อนแอครับซึ่งผมในเรื่องนี้จะเป็นคนที่แมนๆจะคอยปกป้องพีทเพราะพอปกป้องไปสักพักนึงมันเกิดเป็นความผูกพันและทำให้เราแบบบังเอิญรักกันขึ้นมาครับมาที่คู่ต่อไปบังเอิญกันยังไงครับคู่พวกเราเนี่ยก็เจอกันโดยบังเอิญครับเพราะว่าอย่างแคนก็เป็นเพื่อนกับเอผมก็เป็นเพื่อนกับพีทครับแล้วก็มาเจอกันแต่ตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้ถูกชะตาสักเท่าไหร่เริ่มต้นด้วยจากการตีต่อยกันเป็นคู่กัดกันนะครับผมก็มานั้นฮะแต่ว่าตีไปเรื่อยๆก็เกิดอะไรบางอย่างฮะก็รอติดตามดีกว่านะครับผมมาที่คู่ที่3ครับผมสำหรับคู่ของเราก็จะเป็นมองตากันด้วยประเด็นคืออะไรบ้างคู่นี้เมื่อกี้เขาก็มองตากันยืนยิ้มอยู่เนี่ยครับผมสำหรับคู่ของผมก็จะเป็นความรักความบังเอิญเกิดจากที่ไปรู้จักกับพี่ชายของเพื่อนสนิทครับผมก็ทำให้เหมือนกับว่าเราก็จะแบบพยายามหาวิธีต่างๆเพื่อที่จะเข้าไปรู้จักพี่ชายคนนี้ให้ได้ครับผมจึงเกิดเป็นความบังเอิญขึ้นมาครับค่ะค่ะครับสำหรับคู่ผมก็เป็นความรักระหว่างพี่น้องฮะด้วยเราสองคนเนี่ยเล่นเป็นพี่น้องกันแล้วก็เป็นความรักแบบบังเอิญที่แบบเลือกไม่ได้ว่าเกิดเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างนี้เนาะก็ถือว่าแต่ละมุมมองความรักที่แตกต่างกันไปเลยนะคือมีทุกแบบต้องบอกแบบนี้นะคะใช่ซึ่งบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีฉากกุ๊กกิ๊กเลิฟไอ้กุ๊กกิ๊กเยอะมากคือเลิฟซีนเป็นแบบเอะมองตาเอะมีการจุ๊บกันอะไรมันยากไหมกับการที่ต้องเล่นบทแบบชายชายแล้วต้องแบบมองตาให้มันแบบดูเหมือนแบบเฮ้ยเรามีความรักต่อกันนะมันยากไหมอะค่อนข้างที่จะยากครับก็คือแบบเป็นจูบผู้ชายครั้งแรกในชีวิตทำใจนานไหมเกิดการที่บอกว่าเราต้องแบบตอนแรกก็คิดว่าไม่หนักครับพี่ก็คือแบบเวิร์กช็อปกันมาได้สักพักนึงก็เริ่มสนิทกันแล้วพอมาเล่นของจริงปุ๊บกลายเป็นว่าเขินกันใช่แล้วเป็นแบบครั้งแรกใครบ้างที่แบบว่าฉากเลิฟซีนแล้วแบบไหลเทคกว่าจะผ่านพุ่มกลับยังไม่ให้ผ่านสักทีนึงผมครับจริงเหรอใช่ครับทำไมอะเพราะอะไรก็เล่นยังไม่ได้พี่แบบเข้าปุ๊บหน้าแดงเขินกันใช่ครับแล้วทำไมอ่ะแล้วที่เหลือนี่คือพิ้วเลยเหรอคะหาพิ้วเลยเหรอก็ไม่ได้พิ้วแล้วครับก็โอ้โหก็ค่อนข้างยากเหมือนกันครับแล้วก็พูดคุยกันมาก่อนก็ตอนแรกก็คิดเหมือนว่าเอ้ยคงง่ายๆแหละโอ้ถึงเวลาจริงนี่เวลาผ่านไปนานเหมือนกันแล้วแบบพูดคุยกันยังไงไม่มีการเวิร์กช็อปนอกรอบอะไรเงี้ยก่อนไหมมีครับก็พวกเราก็เวิร์กช็อปกันก่อนหลายเดือนเลยเนาะกว่าจะได้เริ่มเปิดกล้องเริ่มถ่ายทำกันนะครับก็ทำให้สนิทกันพอสมควรเลยค่ะไหนๆวันนี้เชื่อว่าแฟนคลับหลายๆคนก็รออยู่เพราะว่าเขาเพิ่งจัดงานแฟนมิตติ้งไปวันนี้เราเอาใจสาววายสักนิดนึงเราจะให้เขาเล่นเกมเราจะไม่ถามอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเกมนี้มันสื่อถึงการที่ว่าเขารักแล้วเขาแบบว่ารักกันจริงแค่ไหนเขาจำคู่ตัวเขาเองได้หรือเปล่าเพราะว่านะกติกานะคะชื่อว่าเกมปิดตาหาคู่ค่ะเราจะมีคนนึงเนี่ยปิดตาเพื่อไปหาคู่ของเขาที่อีกคนนึงเนี่ยก็คือยืนเฉยแต่กติกาเนี่ยมันจะยากขึ้นนิดนึงตรงที่เราจะปิดตาไว้แล้วให้ดูว่าถ้าเกิดใช้มือจับก็ใครๆก็รู้เราจะให้ใช้ได้ทุกอย่างยกเว้นมืออย่างก็คือกติกาคือมือต้องไขว้หลังแบบนี้นะคะเอามือไขว้หลังแล้วก็หาคู่ตัวเองพิสูจน์ว่าใครเป็นคู่ของตัวเองใครจะปิดตาตกลงกันก่อนคู่ไหนจะปิดตาจะพิสูจน์กลิ่นหรือจะใดๆคือได้หมดเลยใครปิดตาคู่นี้ใครปิดตาโอเคไม่แล้วนี่ล่ะเป็นไงล่ะเราให้เป็นกรรมการวันนี้เราให้เขาเป็นกรรมการได้หรือเขาให้หาตัวเอง
พูดเล่นอ่ะใครปิดตาอ่ะใครปิดตาอ่ะปิดตาปิดตามาปิดตามาฝั่งนี้ไหมปิดตาไปหาปุ่นก่อนละกันไม่เอาไหมปิดตาไปฝั่งนู้นอ่ะได้ได้ได้แล้วคนที่ไม่ปิดตามาฝั่งนี้โลกโอเคมาฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวต้องสลับกันนะเดี๋ยวต้องสลับนะใช่มาเดี๋ยวให้นี่มาต่อแถวนะคะต้องต่อแถวหาคู่ของตัวเองมานี่ก่อนค่ะมานี่ก่อนมานี่เราต้องพิสูจน์ชายรีบปิดปิดตาเลยค่ะปิดตาลูกเอายังปิดตาก่อนโอเคกี่นิ้วคะไม่เห็นนะโอเคสี่คนเลยนี่ฝั่งนี้ต้องยืนสี่คนเลยให้หาว่าใครเป็นคู่ของตัวเองโอเคพร้อมหรือยังใครเป็นคู่ของตัวเองห้ามใช้มือนะคะห้ามใช้มือนะคะหนึ่งสองสามเดินค่ะไปค่ะอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งทีละคนค่ะทีละคนค่ะอุ้ยโอ้ยจะได้ไหมจะได้ไหมโอ้ยลูกหาได้ไหมอ่ะจำได้ไหมลูกจำได้ป่ะจำได้ป่ะทำไมคนนี้ครั้งหน้าล่ะเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะเร็วกว่านั้นค่ะเอาปล่อยคนสองมาเลยค่ะเอาไปค่ะเริ่มเลยค่ะไปทางไหนครับไปทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะวันนี้คนแรกค่ะคนแรกค่ะเจอไหมคะเจอไหมคะคิดว่าคนไหนคู่ของตัวเองจับเลยค่ะเชิญเลยค่ะเลือกได้เลยเอาจริงเธอเอาคนนี้แหละเธอดมนานมากแล้วอันคนนี้อ่ะได้ละได้เลือกแล้วนะโอเคเลือกแล้วอ่ะเลือกคู่ของตัวเองคิดว่าเป็นใครได้หรือยังอ๋อนี่ไงพี่สุดของพี่สุดของพี่สุดได้หรือยังอ่ะคนนี้อ่ะคนนี้เหรอคนนี้จับจับโอเคอ่ะแล้วคิดว่าใครถ้าผมออกนอกสตูนี่ต้องไปตามผมแล้วน้องได้คู่แล้วลูกน้องได้คู่แล้วโอเคหันมาค่ะโอเคคิดว่าใครใช้เท้าตอนนี้ใช้เท้าพิสูจน์ว่านี่มั้ยใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ไหมคิดว่าใช่ป่ะเฮ้ยเสียงหัวเราะมันน่าจะใช่อ่ะใช่นะโอเคโอเคได้แล้วเอาปาตาปาตาปาตาค่ะคิดว่าใช่ไหมคะนี่คุณผาอันนี้ถูกแม่นี่ไม่ถูกค่ะคนนี้ไม่ถูกคนเดียวโอเคอ่ะถกมาสักนิดนึงแล้วกันนะคะเป็นเกมสนุกสนุกให้รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยรักกันจริงไหมใช่แล้วนะคะสุดท้ายค่ะเดี๋ยวให้ฝากถึงซีรีส์เรื่องนี้สักนิดนึงแล้วกันค่ะหนึ่งคนค่ะฝากถึงนิดนึงค่ะครับผมก็ฝากบังเอิญรักด้วยนะครับที่ช่อง GMM 25ครับจะมาทุกวันศุกร์เวลา 4:25 ครับออนแอร์ย้อนหลังที่ไลน์ทีวีเวลา 5:25 ครับก็อยากจะฝากพวกเราทุกคนด้วยนะครับครับผมใช่ครับแต่ละคู่ก็มีเนื้อหาที่ต่างกันแต่น่าสนใจทุกคู่ครับค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆคนมากนะคะน่ารักมากขอบคุณนะคะขอบคุณครับและทั้งหมดนี้นะคะคือบันเทิงเที่ยงวันนี้ของเราค่ะค่ะนะดูแล้วรู้สึกว่ายิ้มยิ้มตามไปด้วยเนาะสดชื่นมากค่ะทางนี้สดชื่นมีแต่แบบว่าใบขบเคาะถูกต้องค่ะนะนี่คือทั้งหมดนะคะของเที่ยงวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเราทุกคนพร้อมทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ